ลุงคะเบื่อมากเจอคนเมตตาไม่มีถือสาเยอะพอฟังลุงอ่ะถือสาโอเคเมตตาไม่มีถือสาเยอะคุณดินลุงคะเบื่อมากเจอคนเมตตาไม่มีถือสาเยอะลุงก็ไม่เข้าใจนะภาษาคุณดินลุงก็จะไม่เข้าใจจนได้ละนะพออ๋อฟังลุงพอดีเขาคือเขาเราคือเราอย่าเอาเขามาเป็นเราความโกรธก็ลดลงแต่ยังมีเลยนั่งฟังลุงกะจบรายการคงหายโกรธโอเคครับใช่ครับผมว่าเขาคือเขาเราคือเราเนี่ยผมว่ามันสุดยอดนะเราแบ่งมันไว้ก่อนแบ่งเขาแบ่งเราไว้ก่อนผมว่านะถ้าเป็นภาษาโอ้ยมันยุ่งนะเขาใครก็ไม่รู้นะเธอก็เธอฉันก็ฉันความคิดที่เราคิดได้นี่คือใจนั่นแหละนะใช่ไหมฮะใจเธอคือเธอฉันคือฉันมันแบ่งใจไงมันลูกของใจไอ้ที่มันวุ่นวายเพราะมันห่วงเรื่องของความคิดถึงนึกถึงนู่นเนี่ยครับมันห่วงหน้าห่วงหลังอยู่ก็คือความคิดคือใจนั่นแหละครับเป็นตัวยึดเป็นตัวโยงอยู่นะครับใช่ไหมครับไอ้ส่วนกายเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ทั้งหมดกายกับใจมันอยู่ที่เดียวกันเนี่ยมันยุ่งตรงนี้นะครับกายเราใจเรามันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่นะงั้นต้องแยกออกมาให้ได้แยกทางได้เพราะฉะนั้นต้องมีศักยภาพพอหรือว่าพลังแห่งปัญญาพอที่จะจับแยกได้นะครับพลังแห่งปัญญาตัวนี้นะครับมันจับแยกได้ให้เราเข้าใจได้อ๋อสุดท้ายเขาเราคือเราอ่ามันก็ได้ถึงครึ่งแล้วนะความทุกข์ลดไปถึงครึ่งนึงนะต่อไปทำเข้าใจตามแต่ละช็อตหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องสำหรับบุคคลที่เราเกี่ยวข้องโดยตรงของชีวิตของเราเนี่ยเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตของเราใช่ไหมที่สุดก็คือเขาคือเขาเราคือเราแต่เรากับเขาต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมต้องสัมพันธ์กันต้องมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แยกไปอยู่คนละประเทศใช่นะเนี่ยต้องอย่างนี้แหละครับมันถึงจะใช้ได้สรุปว่าอยู่ไหนก็อยู่ได้ถ้าแยกได้อย่างนี้นะอยู่ไหนก็อยู่ได้อยู่กับใครก็อยู่ได้ทุกคนเป็นมิตรหมดเราเป็นมิตรเขาเป็นมิตรเราหมดถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับจะเป็นมิตรหมดรับรองได้เลยเรื่องนี้ใช่ไหมครับแปลว่าเราจะไม่มีศัตรูโอเคนะไม่ว่าเป็นศัตรูทางความคิดมันก็มีเท่านั้นแหละครับศัตรูด้านการกระทำไม่น่าจะมีหรือมีก็น้อยมากนี่เป็นต้นเห็นไหมครับใช่นะขอให้จับประเด็นนี้ให้ได้ในชีวิตของความเป็นจริงในวิถีชีวิตที่ยังดำรงอยู่ดำเนินต่อไปอย่างเงี้ยผมว่างั้นนะส่วนใครจะว่าไงก็ลองแชร์มาไม่มีปัญหาหลักลุงนะ